ฮัลโหลสวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับกลับมาสู่แกกล่องชั้นเลวอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ไม่ได้มีพัสดุส่งมาถึงผมนานมากนะฮะเมื่อปีที่แล้วนะฮะผมก็ได้สั่งของบางอย่างไปกับร้านกัมนะฮะร้านกัมสั่งไปตั้งแต่ช่วงก่อนประมาณ2อาทิตย์ก่อนจะปีใหม่ของปี2017นะฮะแล้วก็เพิ่งจะมาได้ในวันที่15มกราคมนะฮะเพราะว่าเขาต้องสั่งมาจากนอกนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นอะไรนะครับชวิงฮ่าฮ่านี่ครับกับเจ้าโอ้ยลมตีนี่ครับกับเจ้า Razer Rift Saw นะครับแคปเกม Capture Card Device นะครับ Capture Card คืออะไรนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ผมสามารถอัดฟุตเทจของวิดีโอเกมได้นะครับก็ผมจะว่าไงดีล่ะมี Capture Card อยู่แล้วอันนึงนะครับแต่ว่าดันโง่ ซื้อมาผิดแบบผิดขนาดนะครับก็เลยจะต้องซื้ออันใหม่เป็นเจ้าอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมเอาอันเก่าให้ดูอันนี้นะฮะเกม Capture HD 2นะครับตอนแรกผมคิดว่าเจ้าตัวเนี้ยมันจะเป็นหนทางที่ทำให้ผมสามารถอัดเกมได้นะครับซึ่งผมเสียไปประมาณเท่าไหร่ว่าเกือบหมื่นประมาณ 7-8,000 แต่ว่าพอได้มาใช้จริงๆนะครับมันก็อัดแบบติดๆขัดๆนะครับแล้วก็บางทีวิดีโอก็ขาดแล้วความเวรยำอย่างนึงคือมันมี USB แค่อันเดียวนะครับเอาไว้เสียบพวกตั๊มไดที่เหลือก็เป็นรูหูฟังกับไมโครโฟนนะครับที่มันแย่อย่างนึงคือผมเสียบเอทานอลได้แค่อันเดียวแล้วความเวรก็คือว่าไมค์ของผมอ่ะมันเป็นไมค์แบบ USB ไงผมก็เลยไม่สามารถที่จะใช้ไมค์อันที่ผมใช้อยู่อัดเกมกับเจ้าตัวนี้ได้นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนเล่นอ่ะปัญหามันมีเยอะมากเลยเหมือนแบบหาเอทานอลไม่เจอหรือแบบเสียงไม่เข้าแคปเจอร์การ์ดอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วแบบมันระบบแมนนวลด้วยมือมันก็เหี้ยมากคุณจะต้องแบบใช้รีโมทอ่ะคุณต้องใช้รีโมทอัดอย่างเดียวนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่โอเคกลับมาที่ตัว Rift Saw ครับก็ความพิเศษของมันจากที่ผมได้ไปดูรีวิวหลายๆอันนะฮะเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยค่อนข้างมีความเหมือนกับเจ้าตัว AVM รุ่นอีกรุ่นนึงนะครับซึ่งต่อกับคอมได้แล้วโดยส่วนตัวผมอยากจะให้ของของผมอ่ะมันต่อเข้ากับคอมได้นะครับเพื่อความสะดวกสบายแล้วส่วนใหญ่ที่ผมไปดูรีวิวมานะเห็นเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยค่อนข้างโอเคที่สุดแล้วก็คือแบบไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนใบรับรองที่อะไรวะของเลเซอร์นะฮะซึ่งช่างมันฮะเรามาเพื่อเจ้าสิ่งนี้ฮะเจ้าริปซอฮะขนาดค่อนข้างเล็กนะฮะเมื่อเทียบกับเจ้าตัวนี้นะฮะอันนี้มันเป็นเหมือนแบบกึ่งอเนกประสงค์นะอันนี้มันเป็นเหมือนกึ่งอเนกประสงค์คือแบบมันจะเสียบฮาร์ดดิสตรงนี้ได้นะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่ผมคิดว่าฟังก์ชันที่เหมาะสมที่สุดคือการต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราอัดภาพได้ง่ายขึ้นนะถ้าเกิดอะไรมันอยู่บนคอมพิวเตอร์เราอะนะครับโอเคอันนี้เขาค่อนข้างซีลมาอย่างดีเลยนะฮะเลเซอร์ขึ้นชื่อเรื่องความหรูอยู่แล้วครับแต่ว่าผมไม่รู้นะแต่ว่าคุณภาพเขาก็น่าจะโอเคมั้งตรงนี้ก็น่าจะเป็นUSB 3.0 Computer In อันนี้คือจะต่ออันนี้จะเป็นหัวที่จะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นี่น่าจะเป็น power มั้งไม่รู้ดิอันนี้ผมยังไม่ค่อยรู้มากนะของก็เพิ่งได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น HDMI In กับ Out นะครับก็เสียบคอนโซลเข้ากับ In แล้วก็ Out ไปที่หน้าจอนะครับแค่นั้นแหละโอเคทีนี้มาดูของข้างในกันข้างในก็น่าจะเป็นสายนะฮะเดี๋ยวผมอยากให้ดูกล่องนะกล่องค่อนข้างที่จะสติ๊กเกอร์มันยาวกล่องค่อนข้างที่จะดูแบบเรียบง่ายแล้วก็มีของอยู่นิดเดียวนะซึ่งเขาก็ให้ของที่น่าจะครบมาครบอยู่แล้วล่ะอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นสายอะไรนะออดิโอเคเบิลอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเคเบิลแบบดั้งเดิมเลยโออันนี้ก็จะเป็นเหมือนสายดั้งเดิมนะสำหรับใครที่แบบเล่นพวกทีวี CRTV พวกนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมัลติเคเบิลนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช้ทำอะไรส่วนนี้ก็น่าจะเป็น USB ที่น่าจะต่อเข้ากับคอมมั้งตรงนี้ก็จะเป็น HDMI นะครับที่เขาแถมมาให้นะครับเราจะต้องมี HDMI ก่อนของมันก็มีแค่นี้แหละครับ
ก็เดี๋ยวคิดว่าไปดูกันเลยไหมผมคิดว่าผมน่าจะต่อ PS4 แล้วเล่นให้พวกคุณดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งโอเคหลังจากความพยายามอยู่ประมาณ20นาทีนะฮะในที่สุดผมก็สามารถที่จะอัดเกมได้แล้วนะฮะอันที่เป็นอันนี้เป็น Mario Odyssey นะฮะอัดเกมผมเพิ่งได้มาเลยยังไม่เคยเล่นเลยนะยังไม่เคยเล่น Odyssey เลยถ้าจากที่ผมดูในเกม Capture แล้วก็ในคอมนะฮะค่อนข้างที่จะสมูทอยู่นะอันนี้เป็น First Play นะฮะยังไม่ค่อยรู้ว่าจะต้องทำอะไรสักเท่าไหร่นะแต่ว่าโอเคแหละถ้ามาลอง Capture Card แล้วแบบ Mario ใช้ได้อย่างเงี้ยผมมีปัญหาอย่างเดียวคือ PS4 นี่แหละที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะแต่เดี๋ยวขอลองก่อนเดี๋ยวขอลองกลับไปแก้ PS4 ก่อนโหลดช้าสัตว์รู้ไหมในยุคสมัยเนี้ยผมว่าแม่งการโหลดเป็นนาทีนานๆอย่างเงี้ยผมว่าแม่งโคตรอื่นเลยคิดว่ามันน่าจะเกิดมาจากPS4 เจนแรกของผมแล้วล่ะผมคิดว่าผมคงต้องเปลี่ยนเป็น PS4 Pro ละเพื่อความรวดเร็วในการเล่นเกมนะแล้วก็อันนี้เกมที่ผมจะมาเทสต่อไปนะครับก็จะเป็นเกมของ Nathan Drake นะฮะ Nathan Drake กับ Uncharted 4นี่เอาออกให้หมดเลยเอา Version Mode ออกให้หมดฮะเราไม่อยากจะให้มีอะไรมาขวางกั้นเราระหว่างเกมฮะปกติเวลาเราหมุนอะภาพจะมัวๆใช่ไหมแต่นี้เมื่อเราตัดออกอะภาพมันจะไม่มัวละมันก็จะเป็นภาพสวยๆอย่างนี้ตลอดเวลานะฮะคุณลองไปสังเกตได้นะฮะโดยรวมก็อัดดูลื่นดีนะผมมองจากในจอคอมพิวเตอร์อยู่ก็คิดว่าไอตัวแคปเจอร์การ์ดที่ผมซื้อมาเนี่ยน่าจะโอเคละ สำหรับใครที่อยากจะใช้แคปเจอร์การ์ดกับ PS4 นะคุณต้องไปปิดโหมดไอ HUBD อะไรนั่นก่อนนะเพราะไม่งั้นคุณจะไม่สามารถใช้โปรแกรมแคปเจอร์การ์ดกับเกมได้นะครับชุบโอเคภาพมาดูดีนะผมคิดว่ามันน่าจะดูดีกว่านี้ถ้าเกิดผมเล่นใน PS4 Pro ไม่รู้ดิคุณมีความคิดว่าไง โอเคน่าจะเทสกันพอละเป็นยังไงกันบ้างครับกับการดูเทสของเจ้า Ripsaw ตัวนี้นะฮะผมคิดว่ามันเป็นแคปเจอร์การ์ดที่ค่อนข้างดีใช้ได้เลยและคิดว่าในอนาคตน่าจะเอามันมาใช้ทำรีวิวเกมนะฮะหรือไม่ก็ทำ Player One นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเชื่อใจโหมดแคปเจอร์ของทั้ง Switch แล้วก็ของ PS4 ด้วยนะก็เลยอยากจะได้อะไรที่มัน high quality ก็เลยซื้อแคปเจอร์การ์ดอย่างนี้มานะครับส่วนใครที่คิดจะซื้อ AVM นะครับก็ขอแนะนำให้เป็นรุ่นตัวเก่านะอย่าเป็นแคปเจอร์การ์ด HD 2นะครับอันนี้ตัวนี้ห่วยมากนะครับก็พยายามไปหาเลือกดูนะครับเลือกที่มันต่อกับคอมได้เลือกที่มันต่อคอมได้จะโอเคกว่าอันนี้ผมต่อแล้วก็ลองใช้อยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะฮะคุณอาจจะไม่รู้นะครับว่าผมลองมันไปเกือบชั่วโมงนะครับแล้วตัวแคปเจอร์การ์ดค่อนข้างร้อนใช้ได้นะผมไม่แน่ใจว่าพอเล่นไปนานๆมันจะร้อนหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหามั้งไอตรงข้างหลังเนี้ยไอตรงเนี้ยมันคงไม่น่าไหม้มั้งไอตัวไอพวกทองเหลืองคอนแทรคอะไรพวกนั้นอะโอเคสำหรับแกะกล่องครั้งนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแกะกล่องครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามมาไว้ให้ดีส่วนผมยอดจากแบนโจเดอะชูเรดเดอร์ก็ต้องขอตัวไปเก็บกวาดทำความสะอาดสายที่ผมพยายามต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ